ต่อไปนี้อ่ะนายไม่ต้องสู้ตัวคนเดียวแล้วนะขอบคุณนะพาดที่กลับมาขอบคุณจริงๆแต่พาดกลับมาไทยทำไมอ่ะพาดไม่น่ากลับมาเลยเพราะพาดตัดสินใจแล้วไงว่าคนที่สำคัญที่สุดในชีวิตของพาดไม่ใช่แม่ไม่ใช่อาธนาแต่ต้องเป็นหมายเท่านั้นพาดอยากใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ของพาดกับหมายแต่มันก็ไม่เป็นตามแผนที่พาดวางเอาไว้เกิดอะไรขึ้นตอนพาดมาถึงคนของอาธนาวางยาสลบพาดแล้วพาตัวไปจากสนามมึงจะมาเอาแม่มึงเอาสมบัติพ่อมึงคืนนั่นเหรอกูไม่ให้มึงแข่งใช่ไหมมึงแข่งใช่ไหมมึงแข่งใช่ไหมอาธนาสั่งลูกน้องให้เอาพาดไปฆ่าห้าพยายามจะหนีจนรถมาชนกับรถของอาธนาแล้วก็ที่ทันพอพาดฟื้นขึ้นมาก็เจอไม้พาดกำลังจะบอกไม้ว่าพาดคือพาดแต่ไม้บอกพาดว่าไม้จะแต่งงานกับทีทัศน์พาดรู้สึกเหมือนพาดกำลังตายอีกครั้งพาดคิดว่าไม้บอกเลิกพาดเพราะจะมาแต่งงานกับทีทัศน์ขอพาดไม้จำเป็นต้องแต่งงานเพราะคุณธนาบังคับเขาใช้ไม้เป็นตัวประกันเพื่อบังคับพ่อเรื่องยาผิดกฎหมายนั่นใช่ไหมใช่แต่ไม้ก็อยากสืบเรื่องของแม่กับพาดด้วยแม่ไม้เกี่ยวข้องกับอาธนายังไงไม้กำลังคิดว่าคุณทีทัศน์คือคนที่ฆ่าแม่ไม้เกมรักปฏิหาริย์ดูเวอร์ชันทีวีทางช่องวัน31ดูเวอร์ชันออนไลน์ทางแอป 1D